ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่5นะครับการสร้างแปลนบ้านครับโอเคได้ตัดบล็อกมาแล้วครับก็จะทำการสร้างกริดไลน์ก่อนเนาะไปที่เมนูกริดไลน์ครับด้านบนกดคลิกขึ้นมาก็เลือกตั้งค่านะครับกริดไลน์ตัวหนังสือของแถวคอลัมน์ก็จะให้เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรในแถวโรส่วนขนาดความกว้างความยาวของเสาก็จะเป็น20เซนนะครับแล้วก็ตัวเสาก็จะเป็นตัวเรคแทงเกิลนะครับในตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนกริดนะครับก็จะเป็น5แล้วก็กริดแต่ละช่องยาวไปประมาณ4เมตรก่อนก็ตั้งเป็นค่าเริ่มต้นไว้ก่อนครับ4เมตรเป็น3คูณ4นะครับก็ลองวางดูนะครับทีนี้ตัวระบบตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะสร้างตัวกริดไลน์ขึ้นมาแล้วก็มีบอกระยะมีจำนวนเสามีขนาดเสาออกมาให้พร้อมเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลบไปก่อนเราสร้างใหม่นะครับ3คูณ4ไม่พอเราก็เปลี่ยนเป็น4คูณ4นะครับแล้วก็กดวางเราก็จะได้กริดไลน์ที่มีขนาด4ช่อง4แถวแล้วก็ move m enter ขึ้นมาเอาไว้ในช่อง title box ของเรานะครับขนาดเสาที่เราได้มาก็จะเป็น20คูณ20เป็นเสาสี่เหลี่ยมตามที่เซตติ้งเอาไว้ในกริดไลน์เลยโอเคหลังจากที่ได้กริดไลน์มาแล้วเนาะก็จะทำการจับตำแหน่งเสานะครับก็เราใช้เมนู Status S Enter นะครับแล้วก็คลิกครอบไปแล้วก็คลิกกลับมาพิมพ์2 Enter ครับเพื่อที่ว่าให้ระยะเสาตรงกลางเป็น2เมตรครับส่วนที่เหลือก็เป็นระยะเท่าเดิมนะครับเอาเป็นระยะนี้เลยแล้วกันโอเคทีนี้ก็จะมาเริ่มสร้างพื้นที่จอดรถกันนะครับก็เลือกเสา2ต้นกด CO Copy นะครับหลังจากที่เลือกเสา2ต้นแล้วก็กด CO Copy ครับ Enter คลิกแล้วก็ลากลงมา2เมตรนะครับทีนี้เราก็จะ Copy กริดไลน์ลงมาด้วยนะครับ2เมตรเช่นกันจากนั้นก็ทำการยืดตัวเส้นกริดไลน์เข้ามาทับโดยใช้เมนู Stretch นะครับแล้วก็เพิ่ม dimension ตัวนี้จะเป็น DCO นะครับก็คือ dimension continue ครับต่อเนื่องมายังกริดไลน์ที่ยืดออกมาทีนี้เราก็ให้คลิกจากตัว dimension ที่อยู่ด้านล่างก็แล้วกันแต่ทีนี้ว่าตัว dimension เนี่ยมันเริ่มจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มันใช้ไม่ได้เนาะก็วางไปก่อนทีนี้ก็อ๋อโอเคทีนี้โปรแกรมเขาตัดมาให้เป็นฝั่งนี้โดยอัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ก็ลากกริดไลน์โดยภาพรวมมาเป็น14เมตรจากนั้นก๊อปตัวเครื่องหมายกริดไลน์มาใช้นะครับเปลี่ยนตัว D เป็นตัว E ครับเป็นกริดไลน์จุด E แล้วก็กดโอเคเข้าไปครับทีนี้พอเราได้กริดไลน์แล้วก็แนวเสาครบแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทำการสร้างกำแพงนะครับก็ลองวางแผนดูนะครับว่าจะสร้างกำแพงแนวไหนบ้างนะครับก็ลองจินตนาการดูก่อนนะครับถ้าไม่พอใจก็ลบแล้วก็วาดใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็มาที่เมนู CAD Thai AEC นะครับจะมี Wall คลิกขึ้นมาครับก็จะมีความหนาผนังก็เซตเป็น Default ไว้อยู่แล้วนะครับ10เซนทีนี้ก็กดติ๊กถูกด้วยนะครับ Wall With Symbol ก็คือมันจะสร้างตัวเลขของผนังขึ้นมาให้เลยนะครับจากนั้นให้เราก็ลากเส้นนะครับแล้วก็ลากผ่านเสานะครับจากทางซ้ายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนะครับผ่านทางเสาถ้าจะให้อยู่ริมนอกก็ให้อยู่ให้ผ่าข้างนอกนะครับถ้าจะอยู่ตรงกลางก็แต่ถ้าเกิดลากผิดก็ไม่เป็นไรนะครับทีนี้ก็เราใช้วิธีมิเลอร์เอาก็ได้นะครับก็เลือกทั้งหมดแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็คลุมไปที่เสานะครับก็จะเป็นการ deselect ลบเสาออกนะครับทีนี้เราก็จะเลือกแต่ตัวกำแพงละจากนั้นก็ใช้คำสั่ง move นะครับพิมพ์ m enter แล้วก็คลิกจุดอ้างอิงนะครับเลือกกำแพงมาไว้ที่ริมนอกครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้เราก็สร้างกำแพงในจุดถัดไปได้เลยครับโดยใช้วิธีการเดียวกันนะครับคลิกแล้วก็ลากผ่านนะครับจากนั้นก็เลือกทิศทางของกำแพงนะครับลากผ่านเลือกทิศทางกำแพงอ
ลิกลากผ่านเลือกทิศทางของกำแพงนะครับแล้วก็คลิกก็จะได้กำแพงออกมาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องมานั่งใส่เส้นทีละเส้นใส่แฮตเหมือนสมัยก่อนนะครับทีนี้ก็ลากเป็นกำแพงขึ้นมาได้เลยพร้อมกับซิมโบลเป็นสัญลักษณ์ของตัวกำแพงได้เลยนะครับทีนี้ก็ทำครบทุกด้านนะครับเริ่มจากริมนอกของตัวบ้านก่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าลากผิดก็ไม่เป็นไรครับคุมเลือกกำแพงนะครับแล้วก็ชิปค้างไว้เลือกเสาออกไปแล้วก็มูฟตัวกำแพงจากด้านในออกมาด้านนอกนะครับเราก็จะอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบตัวห้องนะครับตัวบ้านก็ลองเลือกดูเราคิดไว้แล้วก็ว่าจะต้องมีสัก2ห้องนอนนะครับ2ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำในตัวห้องน้ำรับแขกนะครับแล้วก็ห้องครัวทีนี้ก็เดี๋ยวจะลองวาดกำแพงขึ้นมาว่าจะแบ่งห้องเป็นยังไงได้บ้างนะตามลายเสาที่เรามีนะครับโอเคก็คลิกผ่านแนวเสานะครับแล้วก็ถ้าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับคลิกใหม่คลิกหรือไม่ก็กด Enter ไปเลยนะครับให้รีพีทคำสั่งนะครับแล้วก็กดลากผ่านเสากดเลือกแนวกำแพงนะครับอันนี้เราก็จะวางแนวของกำแพงห้องนะครับกำแพงห้องฝั่งขวาเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นกำแพงห้องฝั่งซ้ายนะครับก็จะกั้นแบ่งระหว่างห้องครัวกับห้องนอนนะครับโอเคทีนี้ move กำแพงออกมาไว้ริมนอกนะครับโอเคก็จะได้เป็นห้องคร่าวๆแล้วเนาะมีห้องนอนมีฝั่งห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องครัวนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้จะกว้างเกินไปนะครับก็จะแบ่งเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของนะครับก็แบ่งตามแนวเสาเลยนะครับโอเคทีนี้ก็จะได้แบ่งห้องด้านหลังนะครับเป็นห้องน้ำกับห้องเก็บของนะครับก็เดี๋ยวจะมูฟตัวสัญลักษณ์ของกำแพงออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งตรงกลางห้องเลยนะครับทีนี้สร้างกำแพงขึ้นมาครับตรงกลางก็จะสังเกตว่ามันไม่ snap นะครับก็ลองลากผ่านไปเลยแล้วก็เราก็จะใช้วิธี move ตัวกำแพงตัวนี้นะครับกด M Enter ครับกดกึ่งกลางไปวางไว้ที่กึ่งกลางของผนังที่เราสร้างมาไว้เมื่อกี้นะครับทีนี้ก็กด S Stretch นะครับ S Enter แล้วก็คลิกลากเข้ามาวางไว้ชนแนวกำแพงได้เลยส่วนผนังอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับก็ใช้วิธี move ตัวสัญลักษณ์หลบไปก่อนนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง wall ลากผ่านกำแพง move กำแพงไปไว้ตรงกลางให้สังเกตว่าสัญลักษณ์ตรงกลางจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวขอแวะตั้งค่า Snap Setting ก่อนนะครับมาคลิกขวาที่ตัว Snap นะครับกด Setting ครับตัว Snap ผมขอเอา Nearest ออกไปก่อนนะครับเพราะว่ามันจะสับสนในเรื่องของสัญลักษณ์ทีนี้กดตัว S นะครับแล้วก็คลิกลากเข้าไปชนที่กำแพงครับเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็ Move สัญลักษณ์มาไว้ตรงกึ่งกลางก่อนตัวนี้จะเว้นเอาไว้ใส่ประตูนะครับก็จะมุฟหลบประตูหน้าต่างเอาไว้เลยโอเคครับก็จะได้แปลนที่มีผนังบ้านนะฮะคร่าวๆก็ถ้าไม่ถูกใจก็ลองขยับปรับเปลี่ยนดูได้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็จะมาใส่พื้นของลานจอดรถนะครับใช้เมนู PL ครับ Polyline คลิกที่มุมเสานะครับแล้วก็ลากต่อเนื่องนะครับคลิกครับเสร็จแล้วกด ESC ออกมาครับก็จะได้เป็นเส้นโพลีไลน์ที่เป็นเส้นต่อเนื่องนะครับเป็นแนวของลานจอดรถนะก็เปลี่ยนเลเยอร์นิดหน่อยนะครับเป็นเลเยอร์อื่นนะฮะที่ไม่ใช่เลเยอร์ศูนย์นะเลเยอร์อะไรก็ได้โอเคก็ได้เป็นบ้านละมีผนังมีเบอร์ผนังพร้อมกันห้องเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการใส่ประตูหน้าต่างนะครับมาที่ตัว
เมนูดอนะครับแล้วก็เลือกเป็นมันก็จะมีหลายเมนูให้เลือกนะครับเราก็จะใช้เป็นดอแปลนก่อนนะครับเพราะเราจะสร้างแปลนเนาะเราจะสร้างประตูทางเข้านะครับโดยการกดเมนูดอนะแล้วก็เลือกเป็นประตูบานคู่ทีนี้ก็ให้ติ๊กตรงเมนูดอซิมโบลนะก็จะเป็นสตาร์ทที่ประตูนัมเบอร์1นะครับแล้วก็เราจะวางไว้ที่ผนังตัวนี้กดโอเคเข้ามาครอบผนังนะครับเสร็จแล้วก็อัพไซด์ดาวน์หรือเปล่ากดเย็ดโอเคประตูก็จะเปิดเข้าข้างในพร้อมกับสัญลักษณ์ของประตูละประตูห้องนอนก็เหมือนกันนะครับมีดอซิมโบลตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์2นะเริ่มที่เบอร์2แล้วกดโอเคแล้วก็จะครอบผนังกดเข้าข้างใน Y Enter โอเคผนังห้องนอนห้องถัดไปนะครับครอบผนัง Y Enter โอเคเราก็จะได้เป็นประตูเบอร์2เป็นประตูหมายเลข2ออกมานะครับโอเคเราสร้างประตูหมายเลข2ไว้ที่ประตูห้องเก็บของเหมือนกันนะครับเปิดเข้าข้างในอยู่แล้วโอเคกด N นะฮะ Enter โอเคเปิดประตูออกข้างนอกนะครับก็จะเป็นเมนูประตูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างนอกอยู่แล้วโอเคกดตัว N Enter นะครับก็ขยับตำแหน่งของสัญลักษณ์ผนังนะครับ Move M Enter มาทางขวานิดนึงนะครับโอเคทีนี้ก็มาใส่ประตูห้องน้ำนะครับก็จะมีการลดเปลี่ยนขนาดของประตูห้องน้ำเป็น 0.8 นะครับแล้วก็เป็นเบอร์3ครับกดโอเคครับแล้วก็สร้างตูห้องน้ำได้เลยนี้ก็จะเป็นห้องน้ำสำหรับภายนอกนะครับห้องน้ำภายนอกกับห้องนอนอีกห้องนึงใช้ห้องนี้นะครับส่วนห้องน้ำห้องนี้จะเป็นห้องน้ำสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับก็คือใช้ได้แค่ส่วนตัวคนเดียวเลยจะเป็นห้องน้ำในตัวโอเคทีนี้ก็จะได้ประตูที่เป็นประตูเบอร์3มาแล้วนะครับถ้าสัญลักษณ์ไม่ครบก็ copy มาวางได้เลยนะครับตามปกติเลยใช้วิธีแมนนวลมาได้เลยกด CO copy นะครับ CO enter แล้วก็ลากมาวางครับจากนั้นกด ESC ออกมาครับเป็นการ cancel คำสั่งเนาะโอเคครับทีนี้เราก็จะได้ประตูมาแล้วต่อไปเป็นการสร้างหน้าต่างนะครับโอเคกดเมนูหน้าต่างขึ้นมานะครับเราจะสร้างเป็นหน้าต่างเบอร์1ขึ้นมาก่อนแล้วก็ใส่เป็น Windows Symbol เบอร์1กดโอเคนะครับตัวหน้าต่างเนี่ยเราจะเซตติ้งให้เป็น For Middle นะ For Middle ก็คือตรงกลางแล้วก็เราก็จะเซตตามนี้เลยแล้วก็ครอบตัวผนังนะครับเสร็จแล้วตัวโปรแกรมก็จะถามเราว่าเอาหน้าต่างกี่ช่องเนาะแล้วก็ลองเลือกดูตัวนี้ก็เอาเป็นสัก1ช่องนะครับแล้วก็เลือกด้านที่หน้าต่างจะหันออกนะครับจากนั้นก็กด Enter แล้วก็จะให้มันอัพไซด์ดาวน์มั้ยไม่ก็กด N อยู่แล้วก็โอเคไปเลยนะครับโอเคทีนี้หน้าต่างก็ออกมาแล้วนะมีสัญลักษณ์หน้าต่างออกมาพร้อมเลยแล้วก็มุกตัวสัญลักษณ์ออกมาไว้ข้างนอกนะครับกดเมนูหน้าต่างนะครับเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับแล้วก็กดโอเคครับคลิกครอบผ่านหน้าต่างนะครับจากนั้นคลิก1ช่องนะครับเข้าในออกนอกนะครับเลือกแล้วก็พิมพ์ความกว้างนะครับ 0.6 แล้วก็ Enter นะครับ Enter เลยอีกฝั่งนึงก็เหมือนกันนะครับครอบผ่านผนังนะครับแล้วก็1ขนาดก็ขนาดบาน 0.6 เหมือนกัน Enter นะครับทีนี้ตัวระบบก็จะสร้างหน้าต่างมาให้เราแล้วนะครับสัญลักษณ์ไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นไรก็ move ตัวสัญลักษณ์นี้ออกด้านนอกนะครับแล้วก็ copy ตัวสัญลักษณ์ฝั่งนี้ไปไว้อีกด้านหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับนี่ครับถ้าเกิดว่ามันสัญลักษณ์หายบ้างมาบ้างนะครับก็ลองเป็น Draw Order คลิกไปที่ฟอนต์นะครับก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับคลิกขวานะครับไปที่ Draw Order นะครับฟอนต์โอเคทีนี้ตัวสัญลักษณ์ก็เหมือนแบบอยู่ด้านหน้าสุดของทุกอย่างนะครับหรือไม่งั้นก็ลองกด RE Regen ดูนะครับถ้าไม่ขึ้นก็เป็น Draw Order เหมือนเมื่อกี้นะครับ
โอเคทีนี้ใส่หน้าต่างห้องนั่งเล่นเอาเป็นบานฟิกนะครับลองเลือกเป็นบานฟิกดูนะครับแล้วก็เป็น from scale นะครับเป็นหน้าต่างเบอร์3นะครับลองคลิกผ่านผนังดูใส่ขนาดนะครับสัก1เมตร enter นะครับแล้วก็ enter อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็จะได้เป็นหน้าต่างเบอร์3ออกมาครับนี้ก็สร้างบานเปิดสร้างบานเปิดเป็นตัวบานห้องรับแขกก็แล้วกันนะก็เป็นหน้าต่างเบอร์4เนาะหน้าต่างเบอร์4จาก select position นะครับตำแหน่งที่เลือกกดก็กดโอเคแล้วก็ลองวางดูที่มุมเสาวางดูที่มุมเสานะครับแล้วก็คลิกนะฮะกี่ช่องก็เลือก1ช่องนะครับแล้วก็เข้าในออกนอกอันนี้ขนาดก่อนก็เลือกสัก 0.1 0.6 โอเคก็คือหมายความว่าเราจะเอาออกห่างจากเสา 0.1 ก็คือ10เซนนะครับแล้วก็ตัวบานก็คือกว้าง 0.6 นะครับเป็นหน้าต่างเบอร์4นะครับทีนี้ก็สังเกตว่าตัวผนังมันไม่หายไปนะครับก็กดเลือกที่ผนังแล้วก็หุบมาโอเคเสร็จละมุฟสัญลักษณ์ออกด้านนอกนะครับก็โรเทตนะครับหมุนมันขึ้นมาให้เป็นแนวเหมือนสัญลักษณ์ตัวอื่นนะครับโอเคทีนี้เราก็จะทำการยืดหดตัวผนังเอาไว้ก่อนเลยสำหรับหน้าต่างตัวนี้นะเลือกหน้าต่างนะครับกดใช้คำสั่ง Mirror ครับ MI ไปที่ตรงกลาง Dimension นะครับคลิกแล้วก็กด No นะครับเพราะว่าถ้าแยกจะเป็นการลบตัวหน้าต่างเดิมออกนะครับใช้เมนู State ยืดตัวผนังเข้ามาชนกับหน้าต่างให้เรียบร้อยนะครับโอเค Copy สัญลักษณ์ผนังไปวางในตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับหน้าต่างห้องครัวก็จะใช้หน้าต่างบานเดียวกันก็ลบผนังเดิมแล้วก็ copy ทั้งผนังไปใช้ได้เลยนะครับเป็นเมนู CO นะครับทีนี้ก็จะดูเหมือนว่าใส่สัญลักษณ์ครบแล้วตัวนี้ก็จะ move ตัวสัญลักษณ์มาไว้ตรงกลางนะครับโอเคครับเราก็ได้หน้าต่างห้องครัวหน้าต่างห้องนอนหน้าต่างห้องรับแขกเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ทำการ copy หน้าต่างออกมาครับหมุน RO Enter คลิกลากลงล่างคลิกแล้วก็ลอง move ตัว M นะครับเอาไปวางไว้ที่ริมผนังห้องครัวนะครับเราจะทำการ state ยืดหดผนังนะครับออกมาก่อนนะครับเพื่อหลบหน้าต่างพิมพ์เป็นขนาด 1.4 นะครับแล้วก็ move ตัวหน้าต่างบานเบอร์2นะครับเข้าไปวางไว้แทนที่นะโอเคโอเคทีนี้เราก็ยังขาดในส่วนของหน้าต่างห้องเก็บของกับห้องน้ำเนาะใส่เป็นหน้าต่างเบอร์5นะครับแล้วก็เป็นบานกระทุ้งนะครับเป็นลูเวอร์กดโอเคนะครับก็ครอบผ่านตัวผนังนะครับแล้วก็กด1ช่องนะใส่ขนาดของบานหน้าต่างก็สัก 0.7 นะครับโอเคเรียบร้อยมุฟตัวหน้าต่างมาไว้ตรงกลางนะครับใช้เมนู State ก็ได้นะครับกด S แล้วก็ครอบผ่านหน้าต่างไปแล้วก็กดชิปค้างไว้เพื่อเป็นการ Unselect ตัวเสานะครับแล้วก็เอาสัญลักษณ์คอมมองไว้ด้านนอกเนาะทำการ copy ตัวเสา N เข้าไปวางแทนที่นะครับทีนี้ก็เราจะ copy หน้าต่างมาทางห้องน้ำด้วยนะครับก็เมนูเดิมครับ state shift and click แล้วก็ copy ตัวหน้าต่างมานะครับมาวางโอเคเราก็จะเห็นได้ว่าเราใส่ขนาดผิดนะแล้วก็ใช้เมนู state นะครับอีกครั้ง
โอเคเป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคก็เปลี่ยนสัญลักษณ์ผนังภายในห้องน้ำนะครับจากผนัง1ก็เป็นผนัง2นะครับผนัง1ก็จะเป็นพวกก่ออิฐฉาบปูนนะครับส่วนผนัง2ก็จะเป็นก่ออิฐฉาบปูนปูกระเบื้องนะครับก็เลื่อนสัญลักษณ์ไปไว้ตรงกลางนะครับให้สวยงามก็ปีสัญลักษณ์เข้ามาไว้ในห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นกำแพงหมายเลข2นะครับกดโอเคครับโอเคครับแล้วก็จะได้เป็นบ้านตามที่เราต้องการมาแล้วนะครับก็กดเซฟเอาไว้นะครับในตอนถัดไปก็จะเป็นการใส่เฟอร์นิเจอร์ต่างๆลงไปในแปลนนะครับเพื่อให้แปลนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็พบกันในตอนถัดไปครับผม